สวัสดีครับรอกันอยู่ไหมรอกันอยู่หรือเปล่าตามนั้นไปไงนะฮะแม่ท่านี้ดาวโคตรแม่นเลยนะ เดาวสามคู่ถูกสามคู่เลยนะนูบอกแล้วว่าคิดตะเพลเลกับบู๋สัมตันนะฮะคิดตะเพลเลนะครับเจ้าบานนะครับถามว่าไปรู้มายังไงเดานะฮะล้วนคู่เลี้วพูนะครับ,รรบประเด็นคือมันได้ไวอย่างหนึ่งมันได้ไวถ้ายังไม่ได้ไวนะั้นหนูว่าเกมมันอึนอดอัดมากกว่าน,นี้นะครับเมื่อวานต้องบอกเลยนะขอพูดเฉพาะเรื่องเกมเลี้ยวพูกับอ์จซนอลแล้วก็แมนยูเนาะ เอ่อถ้าคือต้องบอกกันว่าโซโบหรือว่าโซบอสไลน์เนี่ยหรือคนภาคเรียกว่าโโบสไลน์นะครับก็แล้วแต่จะเรียกกันคือนับวันยิ่งเล่นดีทุกคนคิดเหมนหนูไหมคือแบบเราเห็นเราเห็นกองกลางเราเล่นแบบนี้แล้วมันอดยิ้มในใจไม่ได้อะว่าแบบเอ้ยคนเฮียอะไรหลอก็หล่อเท่ก,ก็เท่นะแต่แบบ เก่งด้วย energy มาเยอะวิ่งทั้งเกมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงล็อกหลบยิงไกลด้วยเท้าตายคือแบบมันเป็นคืนที่หนูว่าอุดมไปด้วยความเปรมปรีความอิ่มใจของเด็กหงนะครับถึงแม้ว่าอาจจะแอบ,บเสียวกับโจเอมาติบกับโกเมสนิดนึงเตางที่บอกว่า อ่ะทุกคนคิดมันหนุ่มไหมเพราะว่าพอกองกลางเล่นดีกองหน้าช่วยกันไล่บอลงานที่มันจะมาหนักกองหลังมันก็ไม่มีเข้าใจไหมบอลมันมันถูกตัดไปแต่แดนกลางแลว้วอะแดนกลางเราสามคนคือที่โจนเออก,ก็ก็ดีขึ้นนะเจกอกันครอปเอามาลงมาให้ไล่เพลทก็อถ้าจะพูดเป็นทีละตัวเขาเขาข้าวก็จะชื่นชมไอซอนลูกนั้นอะไม่ที่แคทมงจังจังอะเต็มได้ยังไง คือต้องต้องบอกว่ามันเป็นเป็นค้ำคืนที่เชาวของแดงอิ่มเปปรีอ่ะไว้ง่ายเนาะเพราะว่าอ่ะโอเคดาวินถึงแม้อาจจะไม่ยิงแต่ก็มีตัวกับเกมนะครับเพราะดาวินนุนเยสมันทําให้เกิดประตูขึ้นมาอีกตั้งสอประตูถูกไหมทั้งทั้งโมงเช็ดอ่าทั้งยิงมาชนแมติแคสเข้าอย่างเงี้ยมันก็เลย,ก,เลยก็เลยก็เลยกลายเป็นทั้งเทรนอ่าเทรนก็ก็ เมื่อคืนโอ้โหวางบอลดีมากนะครับสั้นยาวสวิตบอลแบบเร็วช้าก็ถือว่าโอเคทุกตำแหน่งอ่ะหนูว่าโอเคหมดนะครับก็ก็มันเลยมันเลยไม่ไม่ถ้านับภาพรวมภาพองค์รวม,รวมหนูว่าก็เป็นเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ดีที่ที่ไม่ได้มีประเด็นดราม่าอะไรให้เด็กหงได้ปวดหัวหรือไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่ทำให้เด็กหงได้ปวดใจนะครับ นักเตะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะ,ะวิง่งนะครับแล้วก็เล่นตามแผนตามแบบฉบับของของอเจคเกนเพรสซิ่งนะครับของเจเกนครับก็รู้สึกว่าเออภูมิใจทเนี้ยมันก็จะทำให้เด็กโงหลายๆคนนะครับวาดฝันไปถึงถ้าหลังจากเบรกทีมชาติเออพอถึงเบรกทีมชาติมันทุกคนรู้สึกไหมหนุ่มมันเป็นการเบรกทีมชาติที่เราฟินเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเบรกจริงๆจะกลับมาจะเป็นยังไงวะอย่างเงี้ย คาเฟนแบกจะได้กลับมาลงอ่าแล้วถ้ากาแฟแบกมันมันเล่นดีเข้ามาเป็นสามประสานแมคลิสเตอรบอ์บอสลาโซบอสไลน์แล้วก็แฟนแบกเนี้ยหูหนูว่ามันเป็นอะไรที่เป็นกลางในฝันนะ่ะหนูก็ยังพูดอยู่กับน้องๆอ,อยู่กับหลานว่าเออถ้าสมมติอ่ากลางในฝันชุดเนี้ยถ้าเล่นดีนะมันจะเป็นกลางในฝันที่หนูเชื่อว่าธนทพแดนกลางนะก็ไม่แพ้ชาติใดไม่แพ้ทีมใดในโลกธนทพแดนกลางนะถ้ามันเล่นเข้ากันนะก็ก็พอนาให ให้เจเก้นครับนะครับทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ขอให้สายตาเจเก้นครับไม่พลาดนะครับาวันดีจะไม่ดีใจครับดีใจนะครับแล้วก็อตอนนี้เลี้ยวหัวขึ้นมาเป็นที่สามชั่วคราวนะครับเมื่อวานเมื่อวานูานานลงในเฟซเฟซบุ๊กหนูแล้วก็มีคนมามาอธิบายเลยเฮ้ยเกมมันจบไปแล้วมันเป็นที่สามชั่วคราวได้ยังไง ใช้ภาษาไทยให้ถูกด้วยเราก็บอกว่าโอเคหนูรู้แล้วหนูประชดทุกคนสังเกตมันหนูไหมอ่ะขอพูดเรื่องนี้ตัวนีดหนึ่งนะขอพูดเรื่องไอ้คำว่าชั่วคราวนิดหนึ่งคือหนูอยากให้นักภาคหรือว่านักข่าวที่ชอบพูดคําว่าเป็นที่หนึ่งชั่วคราวเนี่ยออกมาแบบเป็นบัญญัติยานกําหนดที่ว่าที่หนึ่งชั่วคราวคืออะไรถ้าถามหนูนะอันนี้ถ้าถามหนูอย่างคือมาตุกเวสแฮมบุกไปชนะเวสแฮมขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่ง หลายคนบอกเวทแฮมเป็นท mm. ี <way to> <himself> ่หน <strong> ึ่งชั่วคราวเฮ้ยที่หนึ่งชั่วคราวยังไงอะแล้วใครเป็นที่หนึ่งค้างคืนใครเป็นที่หนึ่งถาวรตอบสิลองคิดตามหนูนะว่าหนูพูดถูกไหมคือเวทแฮมมันแข่งจบแล้วมันได้สามแต้มคุณก็บอกว่าตอนนี้เวทแฮมยูไนเต็ดขึ้นเป็นที่หนึ่งของตารางจบไม่ต้องไปบอกที่หนึ่งชั่วคราวเพราะแล้วใครเป็นถาวรใครเป็นค้างคืนใครเป็นมากี่ปีกี่ชาติที่หนึ่ง มันคำว่าที่หนึ่งชั่วคราวไม่ได้เพราะมันแข่งจบแล้วในกรณีว่าถ้าจะใช้คําว่าเป็นที่หนึ่งชั่วคราวคือมันแข่งกันสองทีมพร้อมกันนะสมมตินะครับแมนซิตี้กับแมนยูแ,แต้มเท่ากันแล้วลงแข่งพร้อมกันถ้าไรยงานเอาละครับตอนนี้สนามแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดขึ้นนําไปแล้วนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเป็นที่หนึ่งชั่วคราวครับ,รบเพราะว่าอีกเกมหนึ่งนะครับแมนซิตี้ยังตามหลังคู่แข่งอยู่ไออย่างเงี้ยใช้คำว่าที่หนึ่งชั่วคราวได้ถูกไหม แต่เวสแฮมแข่งจบไปแล้วแช์ที่สี่แล้วก็ในคืนนั้นก็ไม่มีใครแข่งต่อเวสแฮมเป็นที่หนึ่งชั่วคราวอะที่หนึ่งชั่วคราวคืออะไรหนูงงมากกับคนภาคหรือเป็นนักข่าวแบบที่หนึ่งชั่วคราวที่หนึ่งคือใช้กันจนติดปากแต่ไม่รู้ความหมายของมันอ่ะหนูอธิบายถูกไหมถ้าใครคิดว่าหนูเข้าใจผิดแย้งหนูมา อธิบายมาเอาเหตุผลมาคุยกันคือคำว่าที่หนึ่งชั่วคราวคุณใช้ไม่ได้กับเวทแฮมเพราะเวทแฮมมันแข่งจบวันุกไปแล้วมันก็คือเป็นที่หนึ่งคุณต้องรายงานข่าวว่าตอนนี้เวทแฮมเริ่ดขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของตารางเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นะใครจะขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแซงเวทแฮมหรือเปล่าก็ว่าไปถูกไหมแต่คุณแค่คำว่าขณะน,นี้เขาเวทแฮมเริ่ดขึ้นไปเป็นที่หนึ่งชั่วคราวไม่ได้สิคำว่าเป็นที่หนึ่งชั่วคราวมันคือใช้ในขณะแข่งขันพร้อมกัน หนูพูดถูกไหมถ้าหนูอธิบายผิดหรือหนูเข้าใจผิดอธิบายคอมเมนต์ตอบมาใต้โพสต์นี้นะครับผมอ่ะผ่านไปนะครับคำว่าที่หนึ่งชั่วขาวหนูเลยชอบประชดว่าตอนนี้เลี้ยวฟูขึ้นเป็นที่สามชั่วขาว <c oughs> อ่ะโอเคก็ในเกมก็ยินดีกับแฟนเวอ้์วููด้วยนะครับกับหงแดงทุกๆคนนะทุกหมู่เหล่าคือไม่ว่าจะเป็นในบรรยากาศห้องแต่งตัวหรือว่าเป็นบรรยากาศของเพื่อนร่วมทีมหนว่ามันมันไปได้ดีดดเนาะ นะครับเอนโดก็ก็เราได้เห็นว่าเออเฮ้ยพอมันเริ่มได้ซ้อมหลายเซ็กชันกับทีมมันก็เริ่มที่จะคนเราอะไปอยู่ที่ไหนมันก็อยากที่จะปรับตัวให้เข้ากับที่นั่นนูถามว่าทุกคนอะคุณเหมือนกันถ้าคุณเป็นพนักง,งานที่นี่หรือคุณเป็นนักบอลทีมนั้นทีมนี้คุณไม่อยากจะเล่นดีคุณไม่อยากจะประสบความสำเร็จไปกับทีมหรอคุณจะไม่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อจะคว้าชัยชนะเพื่อจะให้ทีมเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือเหนือ,นอหรือบนหัวตารางหรอถูกปะ เพาะทุกคนมันก็ต้องการคานี้หมดแหละมันก็ทุ่มเททํา่ทุกอย่างเพื่อเพื่อผลการแข่งขันที่ดีเพื่อชชนะของทีมและที่สําคัญคือถ้าเราไม่มีข้อผิดพลาดยิ่งเราทําให้ทีมโดดเด่นขึ้นมาได้หรือสร้างโอกาสหรือเป็นประตูชัยหรืออะไรต่างๆนานาคนก็จะกล่าวถึงคุณมากยิ่งขึ้นถูกไหมก็ก็ก็ยินดีกับแฟนลิเวูทุกหมู่เหล่าด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าในไหนก็ในไหนแล้วนะครับเราก็ชนะไปแล้วนะครับเบาๆกันบ้างเดอนะฮะ บรรดาผู้พี่ๆเบาๆกันนิดนึงนะเบาได้ก็เบาเดี๋ยวเวลาเราพลาดมาแล้วมันจะจมเงี้ยงเราพลาดมาเขาล้อกลับนี่อย่าไปอย่าไปอย่าไป,าไปโกรธเขาไม่ได้นะเอออ่ะมาพูดถึงหลายเจ้าข้ามผ่านไปแล้วนะครับหนูก็หนูก็ให้หนูก็ทายตะก,กอว่าเลี้วภูไม่แพ้ถูกไหมอ่านะแล้วก็มาคู่ดึกนะครับ อาร์ติเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของปีศาจแดงยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษก็น่าเห็นใจกับกับตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็โอนาน่าใช่ไหมเซนเตอร์จะเป็นมาติเนสกับลีเดเลฟแบ็กซ้ายเป็น,นดาโล่แบ็กขวาเป็นบอลวิสต้ากานะครับแล้วก็มีตัวรับคู่กลางก็คาซิมิโลกับคิสเตนยนอีกเส้น นะครับโดยมีบรูโนเป็นตัวทำเกมนะครับทางฝั่งซ้ายเมื่อวานมาคัสและฟอดอ่าขวาอันโตนี่แล้วก็หน้าเป้านะครับมักเซียวนะฮะหรือมักเซียลถ้าถามหนูหนูว่าเมื่อวาน u, แมนยูเล่นได้ตามคติกเทนฮากนะถ้าสังเกตด,ดีๆอ่ะแมนยู u, เขาจะแบบตั้งรับจัดทางให้แบบเหนียวแน่น ไม่ได้พลาดง่ายๆไม่ได้เสียงง่ายๆนะครับแล้วก็นี่แหละหนูนั่งดูอยู่กับอาจารย์เพชรอาจารย์เอ็มบอกนี่เคยดูนะเดี๋ยวมันอยู่แมงปองปังแมงขึ้นนํเาเชื่อกูนดิอันนี้จริงถามเลยเนี่ยหนูหนูพูดกับน้องๆเนี่ยแล้วมันก็จริงๆจังหวะนนั้นอ่ะคือหนูพูดกับน้องๆว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมของความผิดพลาดใครที่เกิดความผิดพลาดก่อนคนนั้นคือหายนะเพราะว่าต่างคนต่างไม่พลาดอ่ะอัรเลนนัก็มีหน้าที่ กูบ <Ooh. S 2> ี Torah ้กูบี้กูเจาะกูบี้กูเจาะตั้งเกมเพื่อไปยิงประตูแมนูก็ป้องกันอ้าวกูป้องกันรับป้องกันรับอันไหนตวดไม่ได้อ้าวตอวดไม่ได้พอก่อนถอยหลังมาอ้าวเน้นคลองบอลชัวแน่นอนอ่ะปึกปักปึกปักจนมีโอกาสโอกาสนุบอกเลยว่าว่าอาจจะนอนพลาดก็คือพอแรดตอดหลุดเดี่ยวไปนุบอกบอกบอกไอ้น้องๆเลยเรียบร้อยไม่เหลือไม่เหลือแล้วฟัดนั่นไง มันคือเครื่องหมายการันตีของมาคันเรปอร์ลากจีจีจีจเบกซ้ายจิกขวาจิกต้าจิกขวาซ้าย,าย,ายหักเข้าขวายิงฟัดเสาเดิมเสานี้เป็นร้อยลูกพันลูกผู้ตัดตัวไม่เคยจํา <c oughs> คือแบบเป็นเป็นเครื่องหมายการันตีของมาคันเรปตอร์ดเลยว่าความคมของเขาในในแบบเนี้ยมันต้องให้เขานะะคมจริงจริงนะครับก็ก็ก็คือนำหนึ่งตูนแต่แต่ความผิดพลาดของแมนยะูน่ะคือเหมือนไปหลงระเริง นิดเดียวอ่ะคิดดูดิว่าคืออาร์เซนลใช้ใช้ช่วงเวลาที่พวกมึงกำลังดีใจกันอยู่เนี้ยพวกมึงกำลังย่ามใจเนี่ยต่อบอลโจ๊ตาโจตายิงเพิงหนึ่งหนึ่งอ้าวชิบหายแล้วกูมมงดีใจยังไม่หายเหนื่อยเลยมาแล้วเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ก็เกมก็อึดอัดนะกลับมาอึดอัดเหมือนเดิมนะครับอัร์เซน็พยายามจะบี้พยายามจะจี้พยายามทำเกมเหมือนเดิมแต่ก็ทําไม่ได้แมนยูก็ต้องตั้งรับจับทางดีอนุนี้นั <t <t ่นนะครับในอันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ในในในสายตาหนูนะ นหนูอาจจะเห็นต่างจากทุกคนทุกคนก็แย้งเข้ามาก็คอมเมนต์นเข้ามาได้นะครับแล้วก็พอหมดครึ่งแรกเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนูบอกเลยว่าไม่ง่ายแล้วหนูหนูพูดใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยถ้าใครถ้าใครฟังหนูทุกคนบอกว่าเอ้ยอาจจะนอลอาจเะนอลบอกเลยชนะชัวร์โอเคถ้าตื่นเช้ามาโดยที่คุณไม่ได้ดูเกมคุณดูสกอร์สามหนึ่งม่ามันดูขาดมันดูแบบเอ้ยห่างด้วยตำนำประตูสองลูกโอเคอาจจะ แต่ถ้าคนดูเกมคุณจะเข้าใจว่าอโอ้โหไม่ไม่ง่ายวะยังไม่ง่ายเลยอาจจะนอนจะชนะแมนยูไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าเมื่อคืนแมนยูเล่นดีกายตัวจริงๆเล่นดีหลายตัวครึ่งแรกอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อบรูโน่เท่าไหร่ๆๆแต่พอครึ่งหลังมาบรูโน่มาช่วยทําเกมนะคิวเกนอีเซนก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาก็ไม่ได้แก่เกินแกง เขาไม่ได้แก่ถึงขนาดแบบเวิ่งไล่เม่ไไว้หรือเล่นเก้าติดไม่ได้พอร่างกายคนเรามันฟื้นตัวโอเคมาไม่ใหม่อาจจะแบบเหนื่อยง่ายอาจจะอายุเยอะหรือว่าด้วยเป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของเขาที่เขาเป็นมาเอาเืออาจจะลงเต็มทีไม่ไรแต่เมื่อวานเนี้ยก็เห็นเห็นได้อย่างเลยว่าอิสตักนก็มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับทีแมนยูมากแค่ไหนนะครับอ่าพอหลังจากนั้นนะครับมันมีจังหวะที่ <laughs> หนูเคยพูดแล้วใช่ไหม จำได้ไหมว่าไอตอนนั้นน่ะที่แมนยูชนะสิบเอ็ดตัวชนะใครสิบตัวแล้วก็ลิวฟูสิบตัวชนะใครสิบเอ็ดตัวล่ะนั่นแหะบอกโอเคเราชนะกันทั้งคู่เราหยอกล้อกันแต่ตอนนี้มันยังฝุ่นตลบอยู่ระวังนะเวลาฝุ่นมันจางหายแล้วมันจะเห็นความเป็นจริงของของทีมตอนนี้โอเคสัปดาห์นั้นมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาถึงสัปดาห์ที่นิวคอแล้วก็ผ่านไปแล้วชนะด้วยกัน แต่สัปดาห์นี้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านไปเนี่ยตุกอ่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยเราได้เห็นรูปแบบของของเกมฟุตบอลแบบจริงจังว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหามีปัญหาย่างหนักนะครับทางด้านเซนเตอร์นะครับเพราะวาลานก็เจ็บไปนะครับแล้วใครจะอ่เมื่อคืนมาติเนสพอมาติเนสลงไปนั่งยองๆเนี่ยหนูหันหน้าบอกน้องๆยเป็นไงที่กูบอกไปไง ถึงมือเขาจนได้นะะที่เราอโอเคเราอาจจะทําคลิปล้อเลียนอะไรอ่าเดอะเดคิงแฮร์รี่แม็กควายแต่ว่าอย่างที่บอกพอมาจีนเนี้ยเจ็บทุกคนทุกคนแฟนผีจะมีอารมณ์เนี้ยเหมือนกันหนูไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นไม่เป็นหรือใช่ไม่ใช่ลองทุกคนพอเห็นมาจีนนั่งไปอะไรนะมันจะอารมณ์เนี้ยขนาดเอาจนิ้นหนูเป็นแฟนลิเวอร์พูลนูเห็นโอ้โหเจ็บว่ะทุกคนแม่งหน้าแฮร์รี่แม็กควายแม่งลอยมาเลยแล้วแบบ เฉพาะคนทิ้นน่ะแร์รี่ไมกไหวไม่เท่าไหร่เปิ่นลิเนเดเลฟออกเอาไอ้จอ้นลงมาอีกอีแวนคือคููนี่มันเคยเล่นกันที่เลเตเตอร์ก็จริงแต่มันหลายปีมาแล้วมันเคยสร้างความสําเร็จให้กับเลตเตอร์หมาป่าไอ,เ,อาเลเตเตอร์ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมันหลายปีผ่านมาแล้วไงเราก็เล่นก็อ่ะ สุดท้ายก็ก็ด้วยความเฉียบคมของอาร์เซนอลน,นะครับดีแคนไลท์ก็ยิงเข้าไปจังหวะนั้นโอเคเราไม่โทษพูดถึงจังหวะล้ำหน้าผู้ถึงจังหวะล้ำหน้าอันนี้ก็ใจร้ายกับแมนยูไปนิดนึงเอาจริงๆนะพูดตามตรงนะครับพูดตามตรงถ้าเราพูดในการดูฟุตบอลแบบเป็นกลางก็หนูรู้สึกว่ามันใจร้ายกับแมนยูไปนิดหนึ่งคือมันจะมันมันขึ้นอยู่ที่ผูธธ้ตัดสินแหละจะตีให้ล้ำมันก็ล้ำจะตีไม่ให้ล้ำมันก็ไม่ล้ำนะครับแต่เขาเลือกตีให้มันล้ำ มันดูใจร้ายกับแฟนบอลแมนยูนิดนึงนะครับโดยเฉพาะการโชว์หัวลงมาทุกคนหวังว่าไอ้เจ้าหนูคนนี้มันจะมาเปลี่ยนทุกอย่างได้แล้วมันก็จะทาได้อยู่แล้วอะแต่ก็คือเอาแฟนปืนอย่าว่าหนูนะอันนี้หนูมองมองมองเป็นกลางนะหนูมองมองแบบมองในคนที่ดูบอลหนูว่ากรรมการใจร้ายกับแมนยูนิดนึงแต่ถาใใ้านะถามในใจนะครับถ้าถามในใจในใจนะตัวตัวนะที่เชีย์บูโอดีแล้วเย็ดเค่แม่งลำ้ำสุดยอดมึงต้องล้ำดิมึงจะได้อ่ะอันนี้พูดในฐานะเป็นแฟนเลียบู แต่ถ้าพูดนลน,นะเป็นคนที่ดูบอลรู้สึกว่าเออมึงใจร้จายกับมึงใจร้ายกับแมนยูนิดนึงแล้วสุดท้ายก็ก็มาเหมือนเขียนบทอะเกมเมื่อคืนเหมือนเขียนบทเหมือนแบบใครเป็นแฟนแมนยูนะเหมือนเหมือนดูหนังเรื่องเนี้พระเอกตายตอนจบแล้วไม่ได้ตายแบบแพปปเอนดิงด้วยตายแบบศพหายะหาไม่เจอต้องติดตามตอนต่อไปนะก็เป็นกานจะให้แฟนแมนยูทุกทุกคนนะครับ ขอก่อนที่จะจบคลิปนะครับขอพูดถึงอ่าประเด็นของเจนนซันเจนนิันโช,น,น,น,ชนะครับก็ทุกคนหัว่าแฟนแมนยูน่าจะได้เห็นข่าวแล้วที่ออกมาตอบโต้กับอ่าเทนฮาหรหนูว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเล้าวฉานในห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักบอลคนหนึ่งที่ไม่ได้เคารพโค้ชแล้วโค้ชออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าคุณอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณได้อ่านมันหนักนะ มันหนักนะไม่รู้นะนายตาันหนูว่ามันหนักนะมันคือแล้วเทนฮาก์ะเทนฮารมันก็ก็คล้ายๆกับอะไรพวกสันอย่างหนึ่งคือเงาๆของอะไรพวกสันคือไม่มีใครใหญ่กว่าตมุตอนอืมแล้วก็ยังเป็นตัลังใจให้แฟนแมนอยู่ทุกคนนะฮะต้องติดตามตอนต่อไปว่าระหว่างเจเดนซันโชกับอิลิคเทนฮากผลไม่จะจบลงยังไงเพราะแม้กระทั่งตัวสำรองก็ไม่มีชื่อเจเดนซันโชแล้วจะยังไงต่อ อย่างน้อยมันมัน,มน,มนไม่รู้้วหนูพูดไว้ก่อนล่วงหน้านะเกินเกินมันจะสร้างความเล้าฉานให้กับในห้องแต่งตัวหมายความว่าคนที่รักเจนนอรทันโชมีไหมมีถูกไหมเพื่อนในร่วมทีมแต่คนที่จงรักก็ดีกับอีิเทนฮากหรือเชื่อในคําพูดของเทนฮากมีไหมมีอ่ะมันก็จะมีสองฝักสองฝ่ายทีเนี้ยก็ลองติดตามกันดูว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหวังว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้นะครับตอนนี้แมนยูก็แข่งมาตีนะัดชนะสองแพ้สอง ก็มี6คะแนนอยู่อันดับที่11นะฮะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนบ้านตีน้ําเงินคลามเชลตียูน่าที่สิบสนะครับก,ก็เอ่อในฐานะที่เป็นเด็กเลี้ยงผูนะครับก็ฝากลวงใจให้กับแมนยูทุกๆคนนะครับก็มีบ้างแหละอาจจะทําคลิปล้อคลิปเรียนเข้าใจนะครับแล้วก็ให้อยู่ในขอบเขตของการดูฟุตบอลนะ่นะเนาะเป็นเป็นการสันทนาการและให้เอ่อทุกอย่างหนูทําไปเพื่อความบันเทิงนะครับยังยืนยันเหมือนเดิม สร้างแตนคลิปทําคลิปหรือล้อเลียนเวลาลิ้วผูแผลคุณก็ล้อเลียนผมมาถูกไหมก่อนอันเนี้ยคุณก็ล้อเลียนนู่นล้อเลียนนี่เพราะฉะนั้นเว,เวลาเวลาลิ้วผูชนะเราก็ล้อเลียนกลับไปมันก็ไม่โกงนะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตในการดูฟุตบอลให้อยู่ในขอบเขตในการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการสันทนาการมันคือสร้างความบันเทิงดูฟุตบอลดูให้เป็นความบันเทิงดูให้สร้างมิตรนะครับไม่ได้สร้างศัตรูนะครับก็ฝากไปด้วยกับแฟนบอลทุกๆท,ทีมนะครับแล้วก็ อขออนดีกับแฟนๆลิ์พูด้วยว่าเป็นที่สามทั่วคราวนะครับส่วนพรุ่งนี้จะมาไหมหรือว่ายังไงถ้า,ถ,าถ้ามีอะไรน่าสนใจหนูก็อยากจะมาบ่อยๆนะครับฝากพี่ๆทุกคนกดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยอ๋อแล้วหนูจะบอกว่าการวิเคราะห์วิจารณ์บอลของช่องนี้โดยเพราะเซียนโกต,ตัดไร้ปุ่มจะไม่มีคําว่าบอลออกสามหน้าให้ทุกท่านได้เห็นคุณลองไปดูย้อนหลังได้เลย ไม่มีข่าวมั่นหนูพูดเอ้ยวันนี้บอลน,น่าจะออกด้สามหน้านะครับคืออาร์เซนอลเนี่ยก็สามารถชนะแมนยูได้แล้วก็มีเปอร์เซ็นที่แมนยูชนะอาร์เซนอลได้แล้วก็มีเปอร์เซ็นที่ทุกอย่ากจะถ้าจะฟันธงหนูจะฟันธงแค่สองทางสุดท้ายถ้ามันออกทางที่หนูไม่ได้ฟันธงหนูก็ยอมรับว่าหนูไม่แม่นมันไม่ต้องไปแบบกลัวเสียหน้าว่าเอ้ยบอลเออฝากไว้อย่างหนึ่งตอนเนี้ยไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนหนูหรือเปล่า ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเองให้เป็นทีมเล็กลงทุกวันทุกวันทุกวัน,วนหมายความว่าคือเดี๋ยวนี้เจอกับทีมอะไรก็เล่นเกมรับแล้วอะเริ่มที่จะเล่นเกมรับรัดกลุ่มแล้วก็เน้นการโต้กัดสวนกัดซึ่งบางครั้งบางทีทีมที่คุณเล่นด้วยนะ่ะมันฐานอันดอนต่ำกว่าคุณด้วยบางทีก็ไม่ควรเล่นรับนะทุกคนรู้สึกเหมือนหนูหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแต่ว่า,วาลองลองไปคิดดูนะฮะหรือว่าถ้ารู้สึกยังไงแตกต่างกันไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามก,กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ช่องนี้มันก็จะเป็นช่องที่แบบรวบรวมความชื่นชอบของหนูแหละเนาะมันจะเป็นมวยไก่บอลแค้ตัดนะครับผมก็จะอยู่ในชแนลนี้นะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วถ้าถึงหนึ่งแสนซับนะครับในในในรวันนี้นะครับหนูจะแจกเสื้อแมนยูของแท้แล้วก็แจกเสื้อลิฟว์ของแท้นะครับซื้อมาจากอังกฤษนะครับขอบคุณครับทุกคนนะฝากไว้ด้วย bye bye ui mười mái